สถานการณ์ที่เมียนมาสถานการณ์ที่เกิดความขัดแย้งเนาะใช้คำว่านองเลือดได้แล้วนะใช้ได้เลยแม่นองเลือดแล้วนับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งขององซานซูจีเนี่ยวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้มวลชนเมียนมาเนี่ยยังรวมตัวกันประท้วงทหารเมียนมาอย่างต่อเนื่องนะความมั่นคงยังมีการเดินหน้าปราบปรามผู้ชุมนุมจริงๆส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้เขาบอกว่าเยอะอะถ้ามึงเอาจริงๆตอนนี้ยอดประกาศออกมาแค่500กว่าแต่บอกความจริงอะเยอะกว่านั้นค่ะวันนี้เรื่องเศร้ายิ่งกว่าละครมันไปเกิดที่มันดะเลย์ค่ะคิดถึงมันดะเลย์คิดถึงอะไรเพิงพระนางใช่พระราชวังปัดอืดสีป้อพระมหาไมมุนีที่ต้องมาตื่นอาบน้ำตอนเช้าเช็ดหน้าท่านตอนเช้าๆปรากฏว่าข่าวนี้ทำให้ทั่วโลกหันมามองพม่าอีกครั้งหนึ่งข่าวนี้เกิดขึ้นได้ไงเหรอฮะที่มันดะเลเป็นเมืองเดียวของพม่าที่มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดหล่อนเคยไปไหมเคยไปมอเตอร์ไซค์จะเยอะเคยไปไหมไม่เคยยังไม่เคยไปมันดะเลมอเตอร์ไซค์จะทั่วเมืองเลยเขาจะชอบขับมอเตอร์ไซค์กันถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนเชียงใหม่ใช่ปรากฏมีคู่รักหนุ่มสาวระหว่างขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็นหนุ่มสาวถูกยิงตายคู่เลยฮะปรากฏคนก็อ้าวไปยิงเขาทำไมเมื่อก่อนมันดะเลย์ก่อนที่จะปิดประเทศนี่คืออะไรรู้ป่ะเวลาคนเกิดอุบัติเหตุเขาจะมีตัวเลขขึ้นตามท้องถนนเพราะอุบัติเหตุน้อยมากฆ่ากันตายเป็นเมืองที่ไม่มีการฆ่ากันตายเป็นเมืองที่ไม่มีอุบัติเหตุอุบัติเหตุเดียวคือคนขับมอเตอร์ไซค์ชนกันคนตายน้อยมากจากอุบัติเขาถือว่าเป็นเมืองที่สงบสุขที่สุดของพม่าปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยคู่รักคู่เนี้ยกลับบ้านเมื่อค่ำวันที่อาทิตย์ที่4เมษายนหนุ่มสาวคู่นี้อายุเพิ่ง24ปีนะภรรยาอายุเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่19ยังไม่ถึง20เลยผู้หญิงชื่อเท็ดผู้ชายชื่อโบโบปรากฏเท็ดเนี่ยภรรยาเนี่ยก็นั่งซ้อนท้ายสามีไปแฟนเขาในพื้นที่จัดสรรเมียยีนานดาก็คือทำงานเสร็จเขาก็ทำงานเสร็จประมาณสัก2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มซึ่งเลยช่วงเวลาตามมาตรการเคอร์ฟิวคือปรากฏพม่าเขาออกกฎเคอร์ฟิวว่าหลัง2ทุ่มอย่าออกจากบ้านคือเคอร์ฟิวรัฐบาลประกาศอย่างนั้นระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ขับรถมาถึงทางแยกฮะในเขตจู่เขาเห็นเกินเวลาเคอร์ฟิวปุ๊บก็ทำไงรู้ไหมยิงทิ้งเลยยิงทิ้งเลยทางกองทัพเนี่ยสั่งให้พวกเขาหยุดแต่สามีเนี่ยไม่ยอมหยุดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับฝ่าไผ่กองทัพเลยเปิดฉากยิงเหมือนไม่ใช่คนเลยเชื่อไหมฮะยิงแค่นัดเดียวผู้หญิงที่ซ้อนท้ายก็ล่วงลงจากรถพยานที่เห็นแล้วว่านายโบโบโดนยิงที่กระสุนพุ่งเข้าที่ช่วงลำตัวของผู้ชายแล้วก็ทะลุไปถึงผู้หญิงที่นั่งข้างหลังเลยคือยิงจากข้างหน้าคนขับโดนยิงแล้วกระสุนมันทะลุข้างไปถึงแฟนหนึ่งผู้หญิงตกจากรถเลยฮะใช่ค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหรือว่ากู้ภัยเนี่ยก็มาบอกตอนนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะของสามีภรรยาคู่นี้เลยนะคะว่าปืนเนี่ยทะลุจากสามีหรือบาดแผลที่แบบว่าโดนยิงแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวอะไรประมาณนี้ว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ลักษณะแล้วเขาก็สงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตเพราะว่าตกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็หัวไปกระแทกพื้นหรือเปล่าทีมช่วยเหลือเนี่ยก็เดี๋ยวต้องรอเกือบชั่วโมงเลยนะถึงจะเข้าไปเก็บศพผู้หญิงได้แล้วเขาก้าวเข้าไปเก็บศพเสร็จแล้วก็ต้องออกมาเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเนี่ยตึงกำลังอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะการเข้าไปทันทีอาจจะเป็นเป้าโดนยิงอีกทีนึงก็ได้ทางทีมช่วยเหลือก็บอกว่ามันเหมือนอยู่กับทุ่งสังหารน่ะการที่จะไปช่วยสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยยอมรับว่ายากแม้กระทั่งเขาเสียชีวิตแล้วนอนอยู่บนถนนแล้วแม้กระทั่งกู้ร่างให้ออกมาจากถนนตรงนั้นเนี่ยก็ยากพวกทหารไม่สนใจเลยกับการช่วยเหลือชีวิตใช่ประชาชนคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเลยเคอร์ฟิวแล้วจะเข้าไปเก็บศพตรงนั้นก็ทำไม่ได้ก็ศพก็ต้องทิ้งไว้อย่างนั้นต้องทิ้งไว้แบบนั้นเลยเพราะเข้าไปยากมากถ้าเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวก็โดนยิงอีกเขาก็เลยไม่กล้า